ปลาหางนกยูงในโรงรถสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับพอดีทำคลิปไว้ก่อนหน้ากลายเป็นคลิป18บวกได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เรื่องของอาหารปลานะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมใช้กุ้งที่ผมลืมไว้ในรถนะครับมันเริ่มมีกลิ่นอับก็เลยเอามาทำตัวของอาหารปลาคนก็ไม่ได้กินนะครับน้องปลาได้กินแทนคราวนี้คลิปอันเก่าน่าจะไอมีคนดูได้น้อยนะครับมันโดน18บวกไปแล้วนะฮะก็เลยจะเอาทำใหม่เลยนะครับก็คณิกพอดีไปดูที่ห้างโลตัสนะครับก็ไปเห็นกุ้งที่ต้มสุกเรียบร้อยนะครับอันนี้จะง่ายขึ้นอีกนิดนึงต้มสุกเรียบร้อยนะครับก็แพ็ค180กรัมนะครับอันนี้แพ็คละ79บาทนะครับส่วนผสมหลักๆของตัวอาหารปลานะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5นะฮะตอนนี้มี5ที่อยู่ตรงนี้อีกตัว2ตัวหายไปไหนไม่รู้นะครับหาไม่เจอก็จะมีตัวของกุ้งนะครับแน่นอนเป็นแหล่งโปรตีนหลักนะครับจะมีผำนะฮะอันนี้ผมซื้อเมื่อตอนประมาณเดือนมีนาเมษานะครับแล้วก็เอามาแช่แข็งไว้นะครับก็ค่อยๆทยอยใช้ไปนะครับถุงนึงผมไม่แน่ใจหนักเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยชั่งนะครับพอเดี๋ยวเราเอาไปต้มก่อนนะครับก็ล้างทำความสะอาดมันไปในตัวนะครับตัวที่มาแหวกแนวอีกนิดนึงก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นถั่วนัตโตะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทให้ดูนะครับถั่วนัตโตะนี่ก็คือถั่วเหลืองหมักนะครับถ้าเป็นแถวเหนือก็คือจะรู้จักกันในนามของถั่วเน่านะครับอันนี้ผมหมักเองนะฮะแล้วก็อบแห้งเรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้เก็บไว้ใช้ได้นานนะครับตัวขมิ้นชันนะครับตัวขมิ้นชันนี้ก็เราใส่เพื่อให้สามารถเร่งสีสันของปลาได้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีผลไหมนะครับแต่ปลาที่บ้านเนี่ยก็กินอาหารสูตรที่ใส่ขมิ้นชันมาน่าจะ2เดือนแล้วมั้งครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะฮะว่าปลาสีมันเข้มขึ้นหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรารอส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้ละลายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปปั่นนะครับสำหรับสัดส่วนของส่วนผสมนะครับเดี๋ยวผมลิสต์ให้ในตัวของคำอธิบายนะครับรอติดตามชมนะครับเริ่มต้นกันทำเลยนะครับก็เอาตัวผำที่ผมแช่แข็งไว้ใส่เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้มให้เดือดก่อนนะครับล้างผำแล้วก็ฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยนะครับก็จะคนจนกว่ามันละลายหมดแล้วก็รอให้มันเดือดอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับพอเดือดปุ๊บเดี๋ยวเราก็เอาไปกรองเอาแต่ตัวนะครับตัวน้ำก็เอาทิ้งไปนะครับตอนนี้ผำก็เดือดดีแล้วนะครับก็จะค่อยๆเทลงไปกรองเอาแต่ตัวมันนะครับไม่แน่ใจว่า AIได้ยินคำว่าผำหรือไข่ผำเป็นอย่างอื่นหรือเปล่านะครับผมเลยโดนแบนไอตัวคลิปแรกนะครับกลายเป็น18บวกเดี๋ยวจะลองดูอีกทีนะฮะโอเคจะล้างเทลงไปนะครับเอาน้ำเปล่าล้างออกให้หมดนะครับเสียดายก็ล้างออกเรียบร้อยนะครับตัวน้ำสีข้างล่างก็สีออกคล้ำๆดำๆนะครับก็เอาทิ้งไปนะฮะเอาแต่ตัวมันนะครับก็เดี๋ยวเรารอให้เย็นตัวนิดนึงนะครับจะได้บีบน้ำออกให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปผสมกับอย่างอื่นระหว่างนี้เดี๋ยวผมแกะตัวของกุ้งแล้วก็ปั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอามาผสมกันกุ้งทั้งแพ็คนะครับผมก็เอามาใส่ในตัวของเครื่องปั่นแล้วก็เดี๋ยวจะปั่นนะครับปั่นจนมันละเอียดเลยนะฮะพอเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมแล้วก็ไม่ต้องปั่นซ้ำอีกนะครับ
ตอนนี้ผำหลังจากที่เอาน้ำออกนะครับก็จะเหลือประมาณ85กรัมนะครับอยู่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะคำนวณสูตรกันดูว่าต้องใช้อะไรเท่าไหร่นะครับสูตรก็คงไม่เท่ากับสูตรที่ทำตอนแรกเป๊ะๆนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใช้กุ้งให้หมดนะฮะก็ถ้ามีกุ้งเยอะก็แสดงว่าจะมีโปรตีนเยอะนะครับก็ปั่นละเอียดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเทแล้วลองชั่งดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นี้ทำมือเดียวนะครับกล้องอาจจะสั่นเยอะหน่อยนึงปั่นเรียบร้อยนะครับน้ำหนักสุทธิของตัวกุ้งปั่นก็คือประมาณ164กรัมนะครับจากคำนวณดูตะกี้นะครับสัดส่วนก็ประมาณครึ่งหนึ่งของสูตรรอบที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ตัวของขมิ้นชันที่เป็นแคปซูลที่เอาไว้กินแก้ท้องอื่นนี่แหละนะครับ1แคปซูลพอนะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าไม่แน่ใจมีผลเสียไหมนะครับถ้าใส่เยอะหลังจากใส่ขมิ้นชันไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มชั่งน้ำหนักก่อนเพราะว่าส่วนผสมต่อไปที่จะเติมเข้าไปก็คือตัวผงยีสต์นะครับผงยีสต์เนี่ยผมซื้อมาหลายปีแล้วนะครับตอนเอาไว้หมักแอลกอฮอล์นะฮะตอนช่วงที่แอลกอฮอล์ขาดๆนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าตัวยีสต์คงไม่แอคทีฟแล้วแต่ว่าตัวของแร่ธาตุมันน่าจะยังคงอยู่นะครับอันนี้ก็ใส่ประมาณ10กรัมนะครับโอเคใส่10กรัมเรียบร้อยนะครับตัวต่อมานะครับคือตัววิตามินซีนะครับวิตามินซีนี่ก็ซื้อถุงใหญ่มากนะครับเป็นวิตามินซีสำหรับสัตว์โดยเฉพาะนะฮะเราไปอบผ่านความร้อนไม่แน่ใจมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับอย่าไปใส่เยอะเกินไปนะฮะอะไรที่ดีถ้าเยอะเกินก็อาจจะเป็นพิษได้นะครับก็สัดส่วนผมก็จะใส่ประมาณ 2.5 กรัมนะครับก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของสูตรที่แล้วนะครับโอเคนะครับก็ครบเรียบร้อยนะฮะที่ใส่เข้าไปเกือบยังไม่ครบนะฮะก็คือยังขาดตัวของแป้งมันนะครับแป้งมันก็จะใส่จากสูตรเดิม80กรัมเราจะใส่40กรัมนะครับนี่นะครับแป้งมันผมมีอันเก่านะฮะเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนว่าอันเก่าได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยใส่ถุงใหม่เข้าไปเหตุผลที่ใส่แป้งมันก็จะมีประโยชน์อยู่2อย่างอย่างที่1ก็คือเพิ่มแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเข้าไปในสูตรนะครับกับช่วยทำให้ส่วนผสมเนี่ยมันเกาะติดกันเวลาปั่นมันก็จะได้มีส่วนผสมเท่าๆกันนะครับของผงไม่มีส่วนผสมไหนค่อนไปอันเดียวนะฮะ40กรัมเรียบร้อยนะครับกับอีกตัวนึงที่เป็นของใหม่นะฮะก็คือตัวนี้นะครับคือตัวถั่วนาโตะที่ผมหมักไว้เองนะครับคำนวณดูแล้วนะครับนาโตะเราก็จะใช้ประมาณ50กรัมนะครับชั่งไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวเราเอาไปบดให้ละเอียดนะครับตัวนาโตะตัวนาโตะนี้กลิ่นจะแรงนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบกลิ่นก็จะลำบากนิดนึงนะฮะกลิ่นมันก็ถ้าเกิดใครเคยมาทางเหนือและเคยสัมผัสกับถั่วเน่าก็จะรู้กลิ่นนะครับก็หรือถ้าเกิดใครยังไม่รู้กลิ่นก็ลองหาซื้อนาโตะมารับประทานดูนะครับมีประโยชน์แต่ว่ากลิ่นไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ตัวนาโตะผมก็จะเอาลงปะไปบดในตัวของเครื่องบดกาแฟเก่านะครับที่ผมซื้อมานานละนะครับเสียไปเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็คือต่อตรงนะครับก็พอใช้บดอย่างอื่นได้ที่ไม่ใช่กาแฟนะครับ
โอเคก็บดเสร็จเรียบร้อยนะฮะกับเทเนื่องจากมันเป็นเครื่องบดกาแฟเก่านะครับเอามาโมดิฟายก็ตัวอุปกรณ์ก็จะเหลือเท่าที่เห็นนะครับก็บดเป็นผงก็ใส่ลงไปนะฮะนี่ส่วนผสมครบทุกอย่างนะครับที่จะขาดก็คือน้ำนะครับตัวน้ำเนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้นะครับที่เคยโชว์ให้ดูนะฮะจากน้ำหมักแบคทีเรียนะครับก็เราก็จะกะเอานะครับใครไม่มีน้ำหมักแบคทีเรียก็ใช้น้ำเลี้ยงที่อยู่ในตู้ปลาก็ได้นะครับเพราะจะได้มีตัวของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์กับปลานะครับแต่ว่าต้องเอาตัวของน้ำจากตู้ที่ปลาไม่เป็นโรคนะฮะก็ค่อยเขย่าแล้วก็ค่อยเทนะครับน้ำตัวนี้เราจะผสมให้มันส่วนผสมมันข้นเป็นรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวแค่นั้นเองนะครับไม่ใส่เยอะเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปอย่างที่ผมเคยลองมันอบนานนะครับกว่าจะแห้งเสียเปลืองข้าวใส่นะครับถ้าตากแดดก็หลายวันกว่าจะแห้งเหมือนกันนะครับก็คนๆนะครับคนจนกว่ามันจะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะฮะเดี๋ยวผมต้องขอเวลาในการคนต่อนะครับและอันนี้ก็คือส่วนผสมที่ผสมเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวผมจะหมักค้างไว้อย่างนี้ก่อนนะครับสักประมาณ 10-15 นาทีนะครับเหตุผลในการหมักไม่มีอะไรเยอะนะฮะเพราะเดี๋ยวผมจะล้างตัวอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนนะครับแล้วค่อยเอานี้เข้าอบนะฮะก็หลังจากที่ส่วนผสมรวมตัวกันดีนะครับผมก็จะเอามาตีเป็นแผ่นอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันเกาะตัวกันแล้วก็แห้งเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นแผ่นบางเท่าไหร่ก็แห้งเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะได้เอามาบดหรือตำในครกก็ได้นะครับง่ายขึ้นนะครับดีกว่าให้มันหนาๆนะฮะเดี๋ยวผมจะอบในเตาอบนะครับเตาอบของผมเนี่ยจะอบได้จำนวน2ถาดนะครับเตาอบก็ใช้อบขนมใช้อบอาหารด้วยทำทุกอย่างนะครับพอดีผมเป็นคนชอบทำขนมอยู่ละนะครับก็มีอุปกรณ์จะเยอะหน่อยกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับก็ตีให้เป็นแผ่นๆนะครับไม่จำเป็นต้องให้มันติดต่อเนื่องกันก็ได้นะครับแต่ให้เป็นแผ่นกว้างๆไว้ก่อนนะครับบางๆก็ส่วนผสมอาจจะยังดูเห็นว่ามันไม่ค่อยเข้ากันก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปบดเป็นผงก็มันก็จะรวมตัวกันอีกทีนึงนะครับนี่ถาดที่1นะครับถาดที่2นะฮะพอดีถาดขนาดใหญ่มีอันเดียวนะครับปกติก็อบขนมก็ใช้แค่ถาดใหญ่ถาดเดียวก็เหลือเฟือแล้วนะฮะอันนี้ก็จะลำบากนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวผมอาจจะเอาไปเทในถาดใหญ่อีกทีนึงนะครับส่วนผสมที่เหลือจริงๆถ้าเกิดใครไม่มีเตาอบจะเอาไปตากแดดให้แห้งผมคิดว่าน่าจะได้เหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่เคยลองนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเฝ้ามันนะฮะรอบนี้เนื่องจากมีน้อยนะครับผมจะอบแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้ายังไม่แห้งเดี๋ยวผมจะเอามาอบในตัวเตาอบลมร้อนที่ผมมีอีกทีนึงนะครับเตาอบไอ
ตู้อบแห้งๆอบของแห้งนะครับก็กลิ่นก็น่าจะเย้ายวนนะฮะไอตัวแมลงวันมาเริ่มมากันเต็มนะครับกลิ่นแรงทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งแล้วก็นัตโตะนะครับให้หมดทุกเม็ดนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะฮะว่าทำหมดแล้วเหลือสัดส่วนที่เป็นแห้งเท่าไหร่นะครับราคาสูงหรือต่ำกว่าที่อาหารสำเร็จรูปที่มีนะครับแล้วก็ถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะครับแล้วดูข้อมูลไม่ผิดตัวปริมาณโปรตีนของตัวสูตรอาหารผมเนี่ยน่าจะ 40% ขึ้นนะครับตัวโปรตีนนี่ดูจากไหนก็คือดูจากสัดส่วนของไอ้เจ้าตัวนัตโตะนะครับซึ่งมีโปรตีนจากถั่วนะครับแล้วก็โดนย่อยด้วยแบคทีเรียเพื่อให้มันเป็นตัวเล็กๆลงนะครับกับโปรตีนที่มาจากกุ้งนะครับกุ้งก็มีโปรตีนเยอะนะครับมีไขมันน้อยเห็นเขาว่างั้นนะฮะก็ไอตัวโปรตีนไม่แพ้อาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปที่ขายกันในท้องตลาดแน่นอนนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเข้าเตาอบนะฮะอันนี้ก็เอาใส่เตาอบเรียบร้อยนะครับเป็น2ถาดแบบนี้นะฮะแล้วก็อุณหภูมิเซตไว้ที่150องศานะครับเวลาก็ที่ผมตั้งไว้40นาทีนะครับก็เปิดอบไปเรื่อยๆนะฮะครบ40นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะแห้งดีแล้วนะครับทุกถาดถาดด้านบนนี้แห้งอยู่แล้วนะครับบางๆก็ต้องทำเป็นแผ่นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะแห้งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดตัวเตาอบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองชั่งน้ำหนักดูว่าได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เอาใส่ถ้วยเรียบร้อยนะครับได้1ถ้วยเต็มๆนะครับน้ำหนักเป็นเท่าไหร่นะฮะก็ได้ประมาณ140กรัมนะครับก็ได้ประมาณครึ่งนึงของทำครั้งที่แล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเก็บไว้ก่อนเวลาจะใช้งานเดี๋ยวค่อยเอามาตำนะครับแล้วก็บางส่วนก็อาจจะเอาใส่ที่บดกาแฟนะครับ